เรื่องของราคาน้ำมันนะคะทิศทางราคาน้ำมันก็หลังจากที่มันดีดตัวค่อนข้างที่จะสูงในช่วงมีนาคมเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนราคาน้ำมันยังคงเกาะอยู่ในแดนที่ค่อนข้างจะสูงนะจะมีบางจังหวะที่ลงบ้างนะคะอย่างเช่นช่วงที่สหรัฐและชาติพันธมิตรเนี่ยนะคะที่เป็นสมาชิก IEA เขาประกาศว่าเขาจะเอาน้ำมันในคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยปล่อยออกมาสู่ระบบข้างนอกเพื่อเป็นการลดทอนราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นก็อาจจะทำให้ช่วงนั้นราคาน้ำมันตกลงไปบ้างแต่มันก็มีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าสงครามมันตึงเครียดแล้วก็ราคาน้ำมันยังคงสูงอย่างยาวนานก็ดันราคาขึ้นมาใหม่ล่าสุดมีข้อมูลนะคะว่าราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นอีกแล้วค่ะในการซื้อขายวันนี้หลังจากสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยแผนของเขาเนี่ยเขาประกาศว่าเขาอาจจะห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบที่6นะคะโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดลอนดอนเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ3ดอลลาร์มาแตะที่ 107.9 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลในการซื้อขายช่วงเย็นส่วนเวสต์เท็กซัสหรือ WTI ของสหรัฐก็เพิ่มขึ้นประมาณ3ดอลลาร์นิดๆนะคะอยู่ที่105.40กว่าเซนต์ค่ะต่อบาร์เรลนะคะที่มันปรับเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากทางด้านของคุณเออร์ซูลาฟอนเดเรเยนนะคะประธานคณะกรรมการยุโรปซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของ EU บอกว่าได้เสนอมาตรการห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียที่แบ่งเป็นระยะนี่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรอบที่6แผนนี้รวมถึงการห้ามนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียภายใน6เดือนและห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการกลั่นภายในสิ้นปีนี้ซึ่งการห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมทั้งทางทะเลนะคะแล้วก็ท่อส่งรวมถึงน้ำมันดิบและที่ผ่านการกลั่นการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนค่ะได้ผลักดันให้ EU เนี่ยดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นแต่การดำเนินการมันก็มีความซับซ้อนนะคะเพราะว่าจะไปคว่ำบาตรเขาก็ทำได้ไม่เต็มที่เพราะ EU ได้พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียอย่างมากค่ะอย่างกรณีของน้ำมันEU เนี่ยนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียร้อยละ25ของทั้งหมดเลยทีเดียวทางประธานคณะกรรมการยุโรปก็บอกได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสมาชิกบางรายเนี่ยเขาพึ่งพาน้ำมันรัสเซียอย่างมากและนี่นะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจนะคือสุดท้ายแล้วเขาต้องทำแหละนะแต่ก็ต้องคุยกันให้ดีในชาติสมาชิกนะคะทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวค่ะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์นะฮะเอกฉันท์จากสมาชิก27ชาติถึงจะมีผลบังคับใช้ได้แต่ตอนนี้ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่นั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ